พราะว่าตัวเองสวัสดีครับพบกันเป็นประจำฮะกับกูรูวิจารณ์ยับผมหนองนกรู้ครับครับและอ่องเดคอาร์เช่นเคยครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะฮะก็ยังอยู่ในเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกใช่ครับคุณหนองครับเพราะว่าทุกทีมตอนนี้ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีมากในการลุ้นแชมป์แล้วก็ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับนะครับแล้วต้องบอกว่าปีนี้ทีมใหญ่ๆสู้กันสนุกครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้หรือแม้แต่แชมป์เก่าอย่างเลสเตอร์ก็เสริมทีมครับครับเสริมทัพกันอย่างเต็มที่อันนี้เข้าใจได้นะฮะถ้าทีมที่พูดไปทีมใหญ่แต่ลิเวอร์พูลนี่ถือว่าทีมใหญ่อะลิเวอร์พูลใหญ่อันนั้นมันเสียงใหญ่อ๋อแหละครับผมอันนี้ผมหมายถึงว่าความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีมใหญ่เนี่ยต้องเคยแตะคำว่าแชมป์นะฮะถ้าเปลี่ยนมาในยุคของพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลไม่เคยได้แชมป์เลยจะถือว่าเป็นทีมใหญ่ได้หรือเปล่าครับงั้นเรามาพูดว่าทำอย่างไรจะให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์กันดีกว่าดีครับผมเริ่มแรกทำอย่างไรดีฮะมองง่ายๆเลยนะฮะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะชนะทีมใหญ่ครับผมบ่อยมากต้องบอกว่า 80% เลยนะเล่นได้ทุกทีมแต่แพ้ทีมเล็กนั่นน่ะสิวิธีแก้ไขนะครับผมที่จะทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็คือต้องเปลี่ยนในลีกทั้งหมดอ่ะให้กลายเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดเวลาลิเวอร์พูลเจอก็จะชนะใช่ทำไงต่อครับผมง่ายๆเลยนะครับเราก็จะดรอปลิเวอร์พูลไปก่อนเลยพักเหรอฮะพักลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือออกจากลีกไปก่อนให้19ทีมที่เหลือเนี่ยแข่งกันเองจนทุกทีมในลีกได้แชมป์หมายความว่าเราต้องรออย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างน้อยเพื่อลุ้นให้ทุกทีมเป็นแชมป์หรือเพื่อเป็นทีมใหญ่เนี่ยอย่างน้อยสุด19ปีอาจจะ19ปีถึง150ปีขอเผื่อไว้เผื่อไว้บางทีอาจจะยังไม่ได้แชมป์ลิเวอร์พูลจะชนะทีมใหญ่ทั้งหมดและได้แชมป์ครับแม่ถือว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจนะมีอย่างอื่นอีกไหมฮะหรือว่าจะเอาเป็นทางลัดดิทางลัดนี่คือเสริมทัพยังไงครับผมขอแนะนำในการซื้อนักเตะที่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์ก่อนครับผมตัวแรกเลยนะฮะใครครับฟังดีๆครับลีโอเนลเมสซี่ครับโหนี่ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดมากค่าตัวประมาณเกือบ200กว่าล้านนะใช่ถ้าจะซื้อต้องควักเลยฮะหรือไม่ต้องไปกู้ก่อนเลยเอาแอนฟิลด์จำนองไว้ครับผมจำนองไว้แล้วค่อยมาผ่อนเมสซี่ตัวที่2นะครับเนย์มาร์ซื้อ2ตัวเลยฮะต้องซื้อ2ตัวจี๊ดๆอันนี้ฮะคือเขาเล่นด้วยกันมาไงความลงตัวอะไรทุกอย่างคือไม่ต้องไปเพิ่มแล้วคือมองตารู้ใจตัวที่3เนี่ยไหนๆก็มาละเอาโซเล่มาด้วย MSN เนี่ยนะฮะ MSN เลยโอ้นี่ยิงกระฉูดเลยใช่ทีนี้แผงหน้าตอนนี้ถ้าลิเวอร์พูลได้3ตัวนี้มาแผงหน้านี่เหมือนแบบระดับโลกอ๋อแสดงว่าแผงหลังเราปล่อยให้ครึ่งแรกยิงก็4 5 0ก็ได้เลยก็ได้ก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาเอาคืนแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ควรเสี่ยงแบบนั้นเราควรซื้อกองกลางเข้าไปด้วยครับสักกี่ตัวดีฮะ3ใครดีครับผมอินเนสตาชาบี้แล้วก็บูสเกตโอ้มาขนาดนี้ไม่ซื้อพวกมาเคสโลโนตูลาไม่เอามาด้วยฮะเอ้ยเอามาด้วยนี่มันบาซ่าครึ่งทีมแล้วนะฮะทั้งทีมไม่ทั้งครึ่งทีมสรุปซื้อทั้งทีมครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อแอนฟิลด์เป็นแคมป์นูด้วยมึงไม่เปลี่ยนไปเชียร์บาซ่าไม่ง่ายกว่าเหรอฮะผมต้องการให้ยังมีกลิ่นไอของฟุตบอลอังกฤษไงมันไม่มีกลิ่นไอแล้วครับผมเทคโนโลยีสำคัญไหมสำคัญมากถ้าพูดถึงรองเท้าเนี่ยพูดแล้วมันจะทำให้แฟนลิเวอร์พูลเจ็บใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะจะเตือนใจจะเตือนใจเลยครับผมนัดที่สตีเวนเจอร์ราร์ดนะฮะลื่นล้มฝนตกวันนั้นลื่นไม่ตกด้วยครับนั่นแหละผมก็ว่าฝนไม่ตกนะฟ้าสว่างใสเลยถ้าแมตช์นั้นนะเจอร์ราร์ดไม่ล้มไม่ลื่นเขาได้แชมป์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาแก้ที่รองเท้ายังไงครับผมรองเท้านี่ต้องเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะฮะทำให้มันเหนียวขึ้นฮะปุ่มพวกเนี้ยทำให้มันเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเอาพวกแบบตีนตุ๊กแกมาแปะโยงกันตามด้วยดินน้ำมันลอกแล้วก็ใส่หมุดเนี่ยหมุดของรองเท้ากอล์ฟอะแปะลงไปไม่มีลื่นแน่นอนครับป้องกันไว้ป้องกันไว้ก็จะช่วยได้จะได้ไม่อ้างอีกเพราะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวลื่นอีกใครลื่นอีกอะใครเฟอร์มิโน่หรือใครจะลื่นเดี๋ยวเขามาอ้างอีกนะครับก็ไม่อยากให้อ้างกันบอกว่าจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การตัดสินแชมป์ด้วยเหรอฮะใช่ครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าจะได้แชมป์นะครับผมกฎเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ฮะลิเวอร์พูลขึ้นเป็นที่1เมื่อไหร่วันนั้นปิดฤดูกาลเลยอันนี้ก็เป็นกฎใหม่ก็ดีนะฮะที่บางทีมอาจจะเป็นแชมป์7สมัยหรือ8สมัยแต่เราลิเวอร์พูลก็เป็นแชมป์นัดที่11นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมประกาศแล้วรู้สึกตะกิดตะขวงใจยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราเป็นแชมป์นัดที่11ในพรีเมียร์ลีกไม่มีใครเคยได้เราได้เลยใช่ๆดีนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ